มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะสําหรับพิธีประดับเข็มค่ะรวมไปถึงการรับประกาศนิยบัตรของโรงเรียนนาราธิวาสการบริบาลวิทยาลัยอาชีวะศึกษาหอไรซอนบริหารธุรกิจหลักสูตรเด็กเล็กและผู้สูงอายุรุ่นที่1ประจําปี2565ค่ะ ที่หอประชุมพระบรมราชกุมารีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสดรคดดารีบินเซนนายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้และผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาหอไรซอนบริหารธุรกิจเป็นประธานในพิธีประดับเข้มและรับประกาศนิยบัตรหลักสูตรเด็กเล็กและผู้สูงอายุรุ่นที่1ประจำปี2565ค่ะโดยมีนายวาชิวรวิทย์ สราโซนายกสมาคมโรงเรียนบริหารภาคใต้และผู้อำนวยการโรงเรียนนาราธิวาสการบริบาลนายทหารกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจนาะวิกระโยธินกองเรือ3-3คณาจารย์บุคลากรทางการศึกษานักศึกษาตลอดจนผู้ปกครองเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะสําหรับกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นค่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการก้าวสู่วิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลเพื่อให้ผู้เข้ารับเข็มในพิธีตระหนักถึงความตั้งใจมุ่งมั่นและมานา ตนเพื่อให้จบหลักสูตรดำรงวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลอย่างภาคภูมิใจค่ะในการนี้นะคะดรคดารีบินเซนค่ะได้ให้อวาดแก่ผู้สำเร็จการศึกษากล่าวแสดงความยินดีซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านค่ะจะเกิดความาภาคภูมิใจในตัวเองครอบครัวและมีขวัญกำลังใจที่จะศึกษาต่อจนจบหลักสูตรออกฝึกประสบการณ์ได้อย่างเชี่ยวชาญและดำรงวิชาชีพของผู้ช่วยการพยาบาลอย่างภาคภูมิใจต่อไปอีกด้วยค่ะ